อันนี้ปรับเบสของเพลงปรับเสียงแหลมของเพลงอันนี้มัตเตอร์รวมครับมัตเตอร์รวมสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการประกอบและก็เซตอัพใช้งานนะครับชุดคาราโอเกะนะครับก็จะมีตู้คาราโอเกะนะครับ10นิ้ว2ใบนะฮะแล้วก็เครื่องขยาย1เครื่องนะครับพร้อมกับขาตั้งนะครับ1ชุดนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่ได้ไปนะครับก็จะมาดูที่ด้านล่างของตู้ลำโพงนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นน็อตเกลียวนะครับเอาไว้เพื่อยึดปีกผีเสื้อนะครับใช้สำหรับขาตั้งตู้ลำโพงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับขันออกมาทั้ง2ตัวเลยนะครับขันออกมาทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็เมื่อขันออกมาแล้วนะครับขันออกมาจนหมดเลยนะครับอันนี้เป็นการสาธิตนะครับแล้วก็ใช้ปีกผีเสื้อนะครับประกอบเข้าไปนะอาจจะเอาตั้งขึ้นก็ได้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้ใช้แหวนนะครับรองลงไปก่อนแล้วค่อยขันน็อตเข้าไปนะครับเพื่อความแน่นหนาถาวรนะครับทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับทำเหมือนกันทั้งสองตู้เลยนะครับแล้วเมื่อปีกผีเสื้อติดอยู่กับตู้ลำโพงแล้วนะครับเราก็เอาปีกผีเสื้อนะครับมาเสียบลงนี้ได้เลยนะฮะตู้ก็จะสามารถตั้งได้กับขาตั้งนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูก็มาดูสัญญาณขาเข้าก่อนนะฮะก็จะมีแจ็คดอกบัวแบบนี้นะครับก็เอามาเข้าด้านหลังของเครื่องนะครับจะมีช่อง CD Aux In Rec Out แล้วก็ Tape In นะฮะก็เราเลือกใช้ได้เลยครับทั้ง CD In Aux In นะฮะหรือว่า Tape In นะครับเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับในที่นี้นะครับจะใช้สาธิตเป็น Aux In นะครับเว็บซ้ายไล่ขวาตัวนี้เอาไว้ใช้ต่อกับโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าเครื่องนะครับด้านหน้าเครื่องอันนี้ไว้เสียบไมค์ครับเสียบได้ทั้ง2ช่องนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มปรับไมค์ตัวที่1ไมค์ช่องที่2นะครับอันนี้เป็น Echo นะครับอันนี้คือปุ่มปรับ Echo นะครับ Time Repeat นะครับแล้วก็ตัวนี้ปรับ EQ ไมค์ครับอยากได้ไมค์เสียงทุ้มๆก็เป็นตัวนี้ครับ Low ครับอยากได้ไมค์เสียงแหลมๆหน่อยก็เป็นตัวนี้ครับ High ตัวนี้เป็นปุ่มเลือกใช้ครับเมื่อกี้นี้เราเอาเข้า CD หรือ Aux นะครับตัวนี้ก็เปิดขึ้นมาใช้งานนะครับตัวนี้เอาไว้เร่งเพลงที่เราเปิดจากโทรศัพท์เข้าไปนะครับอันนี้ปรับเบสของเพลงปรับเสียงแหลมของเพลงอันนี้มัตเตอร์รวมครับมัตเตอร์รวมทั้งไมค์แล้วก็เพลงนะครับอันนี้ก็บาลานซ์ซ้ายขวานะครับก็มีแค่นี้ครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์แล้วก็ไฟแสดงสถานะนะครับโอเคนะครับมีสายลำโพง10เมตร2เส้นนะครับก็1เส้นนะครับก็เข้าแบบนี้นะครับสีแดงเป็นบวกสีดำเป็นลบนะครับเสร็จจากเครื่องขยายนะครับก็มาเข้าที่ลำโพงตรงนี้นะครับเป็นแบบหมุนก็จะมีรูเสียบใส่แล้วก็หมุนให้แน่นนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับนี่เลยนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองไมค์กันนี่มาดูไมค์ครับมาดูไมโครโฟนแล้วนี่ก็คือชุดไมโครโฟนนะครับก็เป็นไมค์ลอยนะครับก็ประกอบสายใส่กับด้านหลังนะตัวนี้เป็นแบบหมุนนะหมุนเกียร์หมุนเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นนะครับแล้วก็มีสายสัญญาณสีแดงตรงนี้นะครับมาต่อกับช่องไมค์นะครับปลั๊กก็เป็นแบบนี้นะครับก็เสียบมาเสียบปลั๊กได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไมค์กล่องไมค์ก็จะมีกันกิ้งให้นะครับกันกิ้งนะครับแล้วก็สามารถย้ายเสามาไปข้างหน้าได้นะครับตามสะดวกนะครับแล้วก็จะมีสายย้ายเสามาให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวไมค์นะครับทีนี้ก็มาทดสอบนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเปิดสวิตช์ไมค์นะครับเอาวอลลุ่มตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็วอลลุ่มใหม่ขึ้นนี่ก็เป็นมัตเตอร์ขึ้นไว้สักประมาณตรงกลางก่อนนะครับ
โอ้โหมีคนตัวเล็กวอยวายนะครับเช็ค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 โอเคนะครับทีนี้เปิดเครื่องแล้วก็เอาเสียงไมค์ขึ้นนะค่อยๆเอาขึ้นนะตอนนี้อยู่หน้าตู้นะเอาขึ้นเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะหอนนะครับตอนนี้ก็เป็น Echo นะครับ Echo ไมค์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันปรับความยาวความสั้นเสียงสะท้อนของไมค์นะครับ3ปุ่มนี้นะครับนี่ก็เป็นเบสเป็นแหลมนะฮะของไมค์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เอาไว้เลือกนะครับช่องที่เราเสียบสายสัญญาณเข้านะครับถ้าใช้ช่อง CD หรือ Aux ก็กดสลับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเทปตัวนี้เป็นโวคอลนะครับก็เลือกใช้นะครับตัวนี้เป็นเพลงวอลลุ่มของเพลงนะครับปรับเบสของเพลงปรับเสียงแหลมของเพลงอันนี้มาสเตอร์รวมครับเนี่ยสามารถควบคุมได้ทั้งชุดนะครับก่อนที่จะออกไปสู่ลำโพงอันนี้ปรับซ้ายขวานะครับปรับซ้ายขวามาลองเปิดเพลงกันเลยดีนะครับนับก่อนที่จะปิดเครื่องนะครับก็ให้เอาวอลลุ่มลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเสียงตุ๊บตับนะครับก็ปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ